ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะตัวแทนของรัฐบาลที่มาชี้แจงนะครับซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเห็นด้วยกับท่านสุรชาติในประเด็นแรกเลยนะครับว่าต้องกราบขอบคุณท่านกรรมาธิการทำงานหนักมากนะครับแล้วระยะเวลาท่านค่อนข้างสั้นนะครับโดยปกติเนี่ยทางวุฒิสมาชิกจะมีเวลาเท่ากับสภาผู้แทนราษฎรโดยการตั้งกรรมาธิการล่วงหน้าก็2เดือนเศษๆก็จะมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาเนี่ยท่านต้องกราบขอบคุณนะครับในหนังสือของท่านเล่มนี้นะครับผมก็ได้เปิดดูในรายละเอียดซึ่งเป็นมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับต้องกราบขอบคุณในเบื้องต้นนะครับในประเด็นที่2ครับต้องชี้แจงท่านสุรชาติว่าเรือธงของรัฐบาลไม่ได้มีแค่ Digital Wallet กับ Entertainment Complex นะครับเป็น2นโยบายถูกต้องครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเน้นย้ำในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้านะครับมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำโดยเฉพาะในเรื่องของตัวของ Entertainment Complex เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่มีบรรจุอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งจะมีการอภิปรายกันในวันพฤหัสนี้นะครับแต่ไม่ได้มีงบประมาณปรากฏอยู่ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการขั้นตอนการทำกฎหมายซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรนะครับหลังจากนั้นจึงจะต้องมาพิจารณากันต่อและสุดท้ายจะเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเม็ดเงินมาปรากฏว่าจะมาของบประมาณให้ท่านเห็นนะครับอันนี้ก็ยืนยันกับท่านในส่วนของงบกลางนะครับที่เป็นห่วงกันก็อย่างที่ได้เรียนงบกลาง 800,000 ล้านเนี่ยไม่ได้ประกอบไปด้วย เพียงแค่งบฉุกเฉินและจำเป็นที่ท่านบอกว่าเป็นเช็คเปล่าหรืออะไรไม่ใช่นะครับอย่างแรกเลยคืองบประมาณในส่วนของงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเนี่ยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสำนักงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีโครงการต้องมีระเบียบแบบแผนเป็นไปตามกรอบของวิธีการงบประมาณและวิธีการเบิกจ่ายวิธีการใช้จ่ายของรัฐทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมีการตรวจสอบกำกับอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับส่วนคำถามของท่านปริญญาท่านมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าผมเรียนด้วยความเคารพว่าประเด็นแรกนะครับรัฐบาลคงไม่สนับสนุนในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันกลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่มันเข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างน่ากลัวนะครับเรายืนยันในการป้องกันและปราบปรามซึ่งในขณะนี้เนี่ยผมเองในฐานะที่ดูในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับไปร่วมในกระบวนการในการเผาทำลายในการที่จะตรวจยึดเนี่ยหลายร้อยล้านบาทมากแล้วเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับไม่นับรวมยาเสพติดไม่นับรวมสินค้าละเมิดประเภทอื่นนะครับเพราะว่าเราจริงจังกับการปราบปรามไม่ให้มันเข้ามาถึงเด็กและเยาวชนส่วนในประเด็นของยาเรื่องของยาสูบเองเนี่ยที่มีผลกระทบผมต้องเรียนต่อท่านสมาชิกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะวันนี้เนี่ยนะครับบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้านะครับไม่ได้เสียสแตมป์ของสรรพสามิตเนี่ยมีกว่า 25% ครับอันนี้เนี่ยเราใช้วิธีการกลไกตรวจสอบเนี่ยหลักการตรวจสอบของเรื่องพัสบุหรี่เนี่ยเขาไปตรวจที่ถังขยะครับเขาไปดูถังขยะว่าในถังขยะมีก้นบุหรี่ประเภทใดบ้างและเสียภาษีถูกต้องหรือไม่พอไปตรวจเนี่ยเราจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนซึ่งบอกว่าในขณะนี้เนี่ยมีการลักลอบนำเข้าอยู่ 25% เราก็ยืนยันครับในขณะนี้ผมก็ดำเนินการสั่งการในเรื่องของการให้เข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันภาคเอกชนคือผู้ปลูกยาสูบในประเทศไทยนะครับสิ่งที่มีการศึกษาอยู่ไม่ใช่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับแต่เป็นบุหรี่ประเภทนึงที่เรียกว่า heated but not burn นะครับคือที่มีการวอร์มคือมีการเผาไหม้แต่ไม่ได้เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยมีการดูดซับเอายาสูบจากภาคจากผู้ผลิตของไทยได้นะครับในขณะเดียวกันก็ค่อนข้างควบคุมในเรื่องของสุขภาพได้พอสมควรอันนี้กำลังศึกษาอยู่นะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับประเด็นต่อมาครับมีข้อห่วงใยในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ใช้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับขับดันโครงการที่เรียกว่า Thailand Zero Dropout นะครับซึ่งต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น1ล้านคนนะครับที่หลุดจากระบบการศึกษานะครับแยกเป็นเด็กและเยาวชนในภาคบังคับเนี่ย 400,000 คนนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มปฐมวัยหรือสูงกว่าเนี่ยอีก 600,000 คนซึ่งกลไกที่เราดำเนินการผ่านทางกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาเนี่ยนะครับในช่วงต้นเนี่ยก็ยังแก้ไขปัญหาได้ปีนึงหลัก 4-50,000 คนนะครับแต่เราก็จะเร่งรัดในเรื่องของกระบวนการงบประมาณเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับเรื่องของภาวะโลกร้อนครับมีประเด็นอย่างนี้ครับว่าเราก็ได้มีการจัดสรร
นะครับงบประมาณอย่างเพียงพอนะครับในส่วนของการจัดสรรในเรื่องของแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ย 2,000 ล้านบาทเศษนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศเนี่ยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศนะครับซึ่งต้องเรียนว่าก็มีกลไกในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและเราก็ยังยืนยันในเรื่องของการเข้าสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้แล้วก็เน็ตซีโร่ในอนาคตตามที่เราได้เคยไปประกาศไว้ที่การประชุมCOPใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของวัฒนธรรมครับผมต้องเรียนว่ามีข้อห่วงใยในเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยอยากจะให้เน้นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับซึ่งต้องยืนยันครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีการตั้งงบประมาณนะครับทำโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับชาติและนานาชาตินะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จัดไป38เทศกาลครับสร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทนะครับมุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยทำงานร่วมกันแบบบูรณาการโดยไม่ใช่เรื่องของการจ้างออร์แกไนเซอร์เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเรามีความตื่นเต้นกับมันเพราะว่าด้วยกระทรวงวัฒนธรรมยุคใหม่เนี่ยรวมกับโครงการที่เราทำในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะทำให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกลายเป็นกระทรวงหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปนะครับในส่วนของด้านภาพรวมกระทรวงเกษตรครับผมต้องเรียนว่าเราเน้นย้ำในเรื่องของตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับแปรรูปสู่เกษตรมูลค่าเพิ่ม6แนวทางครับ1ดินดำ2น้ำดี3ยืนยันราคา4จัดหาแหล่งทุน5หนุนนำนวัตกรรมและ6จัดทำกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าพูดไปมันก็จะมีคำสวยหรูมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ precision farming smart farmer ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับทั้งหมดนี้เป็นแนวความคิดที่ได้บรรจุเข้าไปในงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะขับดันขับเคลื่อนในเรื่องของภาคการเกษตรแน่นอนครับในภาคการผลิตเอง2ก็คือในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มาดูแลในเรื่องราคาซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเป็นปีที่ดีของพี่น้องเกษตรกรครับเพราะว่าราคาสินค้าการเกษตรโดยภาพรวมเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นบ้านผมที่ปลูกลำไยเนี่ยไม่เคยนะครับขายลำไย AA ได้50กว่าบาทเนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เห็นในรอบช่วงชีวิตเลยมั้งครับก็เป็นปีที่ดีของพี่น้องเกษตรกรและเรายืนยันว่าเราจะให้ความเข้มข้นในเรื่องของการทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับในส่วนของการจัดสรรงบประมาณของอปท.ครับก็อย่างที่ท่านได้ทราบปีนี้ตกอยู่ที่ 29% เศษนะครับก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ 35% แต่อย่างไรก็ตามผมต้องเรียนในภาพรวมอย่างนี้ครับว่าปีนี้เนี่ยเราก็จัดสรรเพิ่มมากขึ้นราว 3.59% นะครับถ้าดูการขยับเพิ่มขึ้นของงบประมาณเนี่ยก็เป็นไปตามสัดส่วนนะครับงบประมาณมันแบ่งไป3ส่วนครับสำหรับเงินอุดหนุนให้กับพี่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับส่วนแรกเนี่ยคือเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราว 380,000 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นมา 9.95% นะครับส่วนนี้ส่วนที่2ครับเป็นส่วนที่รัฐบาลจัดสรรจัดเก็บให้และแบ่งให้จำนวน 382,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.07% แต่ในส่วนที่3ครับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 80,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนหน้า 0.47% ถ้าท่านดูตรงนี้แล้วท่านจะเห็นนะครับว่ากลไกที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเพิ่มในการจัดอุดหนุนให้กับท้องถิ่นอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าในสัดส่วนที่มันไม่สามารถขยับขึ้นได้เนี่ยคือการจัดเก็บเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีเองได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นต้องทำเนี่ยจะสามารถเกิดประสิทธิผลได้ตามที่หวังซึ่งปัญหาหนึ่งก็ต้องย้อนกลับไปก็คือเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งมีการปรับลดในเรื่องของอัตราการจัดเก็บมา10เท่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งจะต้องมาแก้ไขกฎหมายกันต่อไปก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งทางวุฒิสภาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขครับมีค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดนะครับอันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเรารับทราบประเด็นปัญหานะครับแล้วก็มีการเพิ่มงบประมาณให้อย่างมีนัยยะสำคัญเรามีการจัดสรรงบประมาณในปีนี้สำหรับเรื่องของการฟอกเลือดเนี่ย 13,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา700ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นมา700ล้านบาทประมาณ 12% นะครับซึ่งไอ้รายการเนี้ยรายการเรื่องของการฟอกไตเป็นรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตนะครับก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
ในเรื่องของการฟอกไตรวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณไปสำหรับการให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงเครื่องฟอกไตอัตโนมัติคือทำเองที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการที่จะเข้าไปแก้ไขนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานครับก็มีการจัดสรรงบประมาณที่กระจายตัวท่านมีปัญหาห่วงในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของประกันสังคมมีการตั้งงบประมาณอุดหนุนในเรื่องของประกันสังคมในปีนี้ 61,000 ล้านแต่ก็อย่างที่ท่านได้ทราบก็คือมีภาระเก่าก่อนที่ยังคงค้างในเรื่องของการอุดหนุนของภาครัฐต่อกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องค่อยๆแก้ไขต่อไปเมื่อมีความพร้อมในด้านงบประมาณที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็มีข้อห่วงใยโดยเฉพาะสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อยก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามีการปรับเพิ่มงบประมาณจำนวนมากครับมีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจแล้วก็ความรับผิดชอบดูหรือรวมถึงการดูแลตำรวจชั้นผู้น้อยเช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย 6,000 ล้านบาทค่าก่อสร้างที่พักอาศัยของชั้นประทวนสัญญาบัตรนะครับอีก 2,000 กว่าล้านนะครับค่าเช่ารถยนต์อีก 10,000 กว่าคันค่าจัดหายานพาหนะทดแทนอีก 26,000 กว่าคันนะครับอุปกรณ์ประจำกายระบบค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนทางไซเบอร์นะครับการสร้างที่ทำการการปรับปรุงอาคารที่พักการปรับปรุงที่อยู่อาศัยซึ่งงบประมาณที่เราจัดสรรไปค่อนข้างมากนะครับสำหรับพี่น้องข้าราชการตำรวจและที่สำคัญเนี่ยถ้าท่านได้ดูในรายละเอียดเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นการจัดสรรโดยที่เน้นไปเรื่องของตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นหลักเพราะว่าเป็นผู้ปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลให้ความสนใจนะครับในรัฐบาลชุดก่อนหน้าคือท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยถ้าท่านติดตามข่าวสารท่านก็จะเห็นว่ามีการลงพื้นที่ไปตรวจแล้วก็ไปดูในเรื่องของแฟลตตำรวจไปดูในเรื่องของที่พักอาศัยของราชการชั้นผู้น้อยซึ่งเราก็ให้ความสำคัญและก็หากลไกที่จะเข้ามาช่วยเหลือซึ่งหนึ่งในกลไกก็คือองค์กรของทางกระทรวงการคลังครับคือธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ซึ่งสามารถดำเนินบริหารจัดการทางด้านงบประมาณได้ด้วยตนเองก็จะไม่เป็นภาระกับงบประมาณนะครับในเบื้องต้นคือทางธนารักษ์เข้ามาดำเนินการในการก่อสร้างแล้วไปให้ทางหน่วยงานเนี่ยไปตั้งงบประมาณชดใช้เป็นรายปีต่อไปอันนี้ก็เป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่เรายืนยันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของสวัสดิการให้กับพี่น้องข้าราชการไม่ใช่เฉพาะตำรวจแต่ทุกประเภทนะครับก็เป็นคำถามโดยรวมนะครับแล้วก็คาดว่าตอบไม่หมดด้วยนะครับต้องขอกราบขอพระทานอภัยกับทุกท่านนะครับเพราะว่าทั้งรับฟังมาทั้งวันนะครับก็จะรับเอาข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ไปนำเรียนต่อท่านรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบพระคุณครับ